รนคุยโม้ชมฝีมือทำอาหารของภรรยาออกสื่อแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่ารักเมียหลงเมียขนาดไหนซุปตาเกาหลีตีเรนที่ปาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Maritin Old Boy ยอมเปิดเผยชีวิตหลังแต่งงานที่มีลูกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจโดยนักร้องคนดังเผยว่าตอนแรกเขาค่อนข้างเครียดเพราะเขาเป็นสามีที่ไม่ค่อยเอ่ยปากอยากช่วยภรรยาคิมแต่ฮีทำงานบ้านและต่างคนก็ต่างทำอาหารที่ตัวเองชอบรับประทานกันเองคุณพ่อคาแดนยังบอกอีกว่าคิมแต่ฮีนั้นทำอาหารได้อร่อยอย่างน่ามหัศจรรย์เธอชอบที่จัดเตรียมเฉพาะวัตถุดิบดีๆให้กับครอบครัวผมกินทุกครั้งที่เธอทำจริงๆนะทุกอย่างมันอร่อยมากเธอทำอาหารเก่งมากจริงๆเรนยังบอกลูกๆของเขาก็รักกันกินเหมือนกันและเขาก็ค้นพบว่าให้ทำอาหารมากกว่าจำนวนที่ตั้งเอาไว้และมันก็จะพอกับปริมาณของทุกคนในครอบครัวพอบ้านนี้แค่คำเดียวไม่เคยพอเลยจริงๆ